สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนกีตาร์นะครับบทเพลงลูกแม่นะครับงานเพลงของครูสั่นนะครับนะกีตาร์ที่ใช้สอนก็เป็นยี่ห้อคาซูกินะครับเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับนะนี่เสียบตรงนี้นะครับนะเสียบตรงนี้นะเราก็ปรับที่ตู้แอมป์นะครับปรับที่ตู้แอมป์ปรับที่มิกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับนะขั้นตอนแรกจับคอร์ด D minor นะครับเกาลงมานะครับติ๊กกิ้งขั้นตอนต่อไปสไลด์นะครับสายที่1ช่องที่1มาช่องที่5นะครับต่อไปเป็นสายประสานสายที่1กับสายที่4นะครับ1ช่องที่5 4ช่องที่7ขยับมาสาย1ช่องที่3สาย4ช่องที่5อาจจะได้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปจับคอร์ด D minor ถึงประสานสาย4กับสาย2เราจะได้ก็ดีสาย2อีกครั้งหนึ่งสาย1เปล่าเราจะได้เป็นต่อไปชับคอร์ด G minor ใช้สายที่4กับสายที่1ต่อไปใช้นิ้วก้อยนะครับจับสายที่1สายที่1ช่องที่5นิ้วชี้ช่องที่3นิ้วก้อยสายที่2ช่องที่6นิ้วนางช่องที่5นิ้วชี้ช่องที่3ต่อไปเป็นคอร์ด C ดีพร้อมกันสายที่5กับสายที่2เอานิ้วก้อยมากดสายที่2ช่องที่3กันดูนะครับนะขอบคุณมากนะครับ